ของแอร์เนี่ยที่บ้านมีผ้าเช็ดตัวไหมเนี่ยมีครับสีอะไรครับสีออกสีก็ไม่ใช่ก็ประมาณสีคล้ายๆสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยเหรอที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์ไหมมีครับสีอะไรสีแดงคันน้องยี่ห้ออะไรฮอนด้าเวฟใครว่าลืมมันไม่ได้ลืมไหมที่ว่าเวลาช่วงของบางอย่างบางทีมันวางอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้จำอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้จำโอเคนะครับถ้าเตียนนะครับเอาความจำกลับบ้านไปดีไหมดีครับดูมันจะเบาหัวนะสังเกตมันจะเบาหัวครับเลอะเลอะเวลาไปโรงพยาบาลรอไหวไหมเนี่ยหายใจด้วยครับวัดคิวมาดิวัดคิวมานี่เหยียดหน้าไปครับมาหาผมจะดันกันหน่อยนึงโยมเจ๊กเล่นๆเล่นรู้จะเบาไปหมดเจ็บไหมเนี่ยเจ็บนิดหน่อยแค่นี้เนาะครับปวดสายหน้าสายขวาไปเต็มๆเลยสายหน้าสายขวาดีมากอึ๊บโทษครับอย่าลืมหายใจโยมอึ๊บหายใจไว้พอๆกับวิ่ง 2-300 เมตรเลยนะทำไม่ได้โอ้โหเป็นไงลงลงนี่แหละคือใช่แหละต่อไปมันจะจำหมดลงแล้วขาเนี่ยบอกลืมเนี่ยไม่ได้จำต่างหากล่ะโอเคนะบางทีทำปั๊บอ้าวของวางไว้ลืมทิ้งเมื่อกันอีกแล้วนั่นแหละคือไม่ได้จำไม่ได้จำ เปลี่ยนคำพูดใหม่ครับฉันไม่ใช่ลืมครับฉันท่านยังไม่ใช่ลืมครับเพราะว่าฉันจำได้เลยรถฉันสีอะไรครับผ้าเช็ดตัวที่บ้านสีอะไรครับใช่ไหมมันจะไปลืมได้ยังไงวะนั่นแปลว่ามันจำไม่ลืมไม่ที่บอกว่าลืมคือมันไม่จำคือไม่จำต่อไปมันจะจำทีนี้ครับโอเคนะจบนะครับภาษานี้ภาษาลุงหอบภาษาลูกงอกภาษาลูกงอกแต่ขานี่ก็แข้งขาไปทีนี้โอ้ยเอาแข้งขาไปเดินไปเหินพอได้รับพลังจากผมไปแล้วห้ามต่อห้ามตีใครนะครับบัวควายก็ตีไม่ได้นะครับหายใจไว้หยุดหายใจที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวงานเข้าเพราะว่าเขายังไม่ได้สร้างเมน พูดจบต้องหัวเราะครับครับ โทษครับปึ๊บปึ๊บนี่นะอะไรมันจะขนาดนะอย่าลืมหายใจโยมสู้ไปอย่าสู้อย่าสู้คนละเอ้าขยับเองนะคนละแข้งคนละขาเลยนะขยับอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งปล่อยเตะไปทางนู้นเตะไปทางนี้เจ็บพร้อมกันอ่ะแบ่งความรู้สึกให้ได้เห็นไหมนี่แหละสะสมมาเยอะชาวไร่ชาวนาเนี่ยผมอ
จะจัดการในเรื่องของไอสารพิษเป็นไงไอสามชื่อเนี่ยสามชื่อถามว่าดีไหมก็มันก็อดใช้ไม่ได้เหรออดใช้ไม่ได้ทั้งอย่างนี้ก็ทานยากันไม่ไหวเหรอไหวสองไร่จริงเหรอคนไม่ใช่แค่ไร่สองไร่เมื่อไหร่ใช่ไหมคนสี่สามสิบสี่สิบห้าสิบไร่เงี้ยโอ้ยทำกันมานานแล้วมันหยุดไม่ได้หรอกทำไม่ได้ไงเขาประกาศเดี๋ยวนี้มันก็ประกาศยังไงยังไม่รู้ก็เลยก็ห้ามซื้อห้ามขายห้ามสั่งเข้าแล้วอย่างอื่นสิจุลินทรีย์โยมครับโอ้ยิ่งอ้อยยิ่งทำง่ายปุ๋ยเรามีอยู่แล้วนะก่อนลงแล้วก็จุลินทรีย์เทก่อนสิเรามักง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันยากหน่อยใช่จะได้ยังยืนนี่แหละพวกนี้มันพวกสารเคมีมันเข้าตัวเนี่ยรู้ไหมที่มันเจ็บปวดแล้วโรคภัยก็จะมาตามมาเยอะนี่แหละนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์ของลุงงอกเลยดูสิหายใจไว้นะได้โรคใหม่แล้วทีนี้ไปตรวจแล้วเจอแล้วสารเคมีในตัวหมดสารพิษทั้งนั้นแหละให้รู้ไว้เข้าจมูกบ้างนี่เข้าทั้งผิวหนังบ้างหมดเกลี้ยงไงเราได้เรื่องผลผลิตแต่เราไม่แย่เรื่องสุขภาพถามว่าคุ้มกันไหมทีนี้ไม่คุ้มตรงนี้นะไม่คุ้มตรงนี้แหละใช่ไหมล่ะไม่รู้ตรวจดูแล้วหมอบอกว่าสารพิษมีสารพิษในตัวหนักใช่ไหมผมทำผักด้วยทำผักด้วยในตัวหมดแล้วเกลี้ยงเลยทำผักด้วยไงครับสรุปเลยว่าสารพิษที่ว่านั้นมันเยอะอย่างมันไปเจอกับสารพิษที่ว่านั้นจำไว้เลยคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มาเจอบริสุทธิ์ปุ๊บเบาไหมล่ะเบาเห็นไหมผมก็หมักไว้เหมือนกันนะหมักพวกไอจุลินทรีย์เนี่ยหมักไว้เหมือนกันหมักไว้ใช้400ลิตรเวลานี้เยอะๆเลยเอาเป็นพันเป็นหมื่นลิตรไปเลยไอเดือนเพียบเลยที่ไรอ่ะผมใช้ตัวนี้เอาไปเทราดผสมน้ำไปเอามันห้าก็ได้วะถ้ามีเยอะ1ต่อ10ถ้ามีเยอะทั่วๆไปก็1ต่อ20ครับใช่ไหมเอาหนึ่งเอามันเข้มข้นหน่อยปีแรกครับ1ต่อ20แม่งเลยสี่ร้อยลิตรใช่ไหมล่ะเฮ้ยเดือดเยอะเหมือนกันนะเยอะลิตรหนึ่งมันจะใส่ประมาณผมใช้ประมาณ5 ลิตรต่อ2ต่อน้ํา200ลิตรจุลินทรีย์5ลิตรก็ถือว่าเยอะเลยนะ5ลิตรต่อน้ํา2ลิตรใช่เยอะแล้วใช่ให้มาคล่องตัวมั้ยล่ะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เนื้อกว่าทุกอย่างด้วยต้องถึงคืนในช้าวันนี้มันนอนช้าๆๆ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 ๆ
ว่าไปเอาให้หมอให้ยาหมดครับเดี๋ยวบอกก็ฟรีนะผมไม่ยอมเด็ดขาดนะปกติฟรีเมลเลยเมื่อวานนี่ไปชื้อกระดาษเช็ดก้นมาหนึ่งม้วนฟรีได้ไงใช่ไหมอย่าไปคิดว่าฟรีนะเพราะคำว่าฟรีเนี่ยมันทำให้ง่ายในการที่ตัดสินใจครับยายาพวกนี้โอเคนะครับจะลงดีนะครับยาแข็งแรงนั่นเองครับนะครับทนทานด้วยใช่ไหมทำงานได้ตลอดครับเนี่ยเราต้องการต้นแต่งหางนะใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีใจตัวเราเองมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับฮะดีขึ้นหรือว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์นี่นะก็เรียกว่าก็เรียกว่าถ้า 100% นี่ก็หายไป 65% อะไรเงี้ย65ใช่เหรออืมรู้ว่าหาไหนไม่ได้แบบนี้เนาะรู้ว่าดีอ่ะยังไงก็ให้เรามีกำลังทำงานได้ตลอดเลยจะพูดใช่สิครับให้ไปแล้วนี่ครับอยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดภาษาผมเนื้อหงครอบจักรวาลเลยแล้วกันครับง่ายดีด้วยครับโอเคจบข่าวครับอ้าวใครต่อเชิญโอ้โหใส่เกียร์ 5ได้ไหมเนี่ยนี่เวลาบ่าย 3 โมงแล้วจ้า